เวลา18:45พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้าโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2563ปฐมบรมราชานุสรณ์สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปีพุทธศักราช2475เพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระประถมมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์พระผู้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเมื่อวันที่6เมษายน2325โดยรัฐบาลได้จัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีสมาชิกราชสกุลและราชนิกูลในพระบรมราชจักรีวงศ์ถวายเครื่องราชสักการะพระประถมบรมกษัตริย์เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2563วันนี้ที่ประถมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสะพานพระพุทธยอดฟ้าเวลา 8:05 นพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลพร้อมด้วยผู้แทนสมาชิกราชสกุลและราชนิกูลในพระบรมราชจักรีวงศ์ไปถวายราชสดุดีและเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี2563เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนอกจากนี้มีคณะองคมนตรีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมูลนิธิชัยพัฒนาหน่วยงานภาครัฐเอกชนตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆนำพานพุ่มไปถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาตินานับประการทรงรวบรวมราชอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคงทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนอกจากนี้ยังทรงเป็นพุทธมามกะที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาอีกทั้งทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายวรรณศิลป์จนกล่าวได้ว่าเป็นรัชสมัยของการสร้างสรรค์ฟื้นฟูแห่งรัฐและวัฒนธรรมไทย